ไม่เพียงภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องมีการปรับตัวรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ครับแต่ว่าในภาคการเงินครับแล้วก็การธนาคารกลับมีการพลิกโฉมที่รวดเร็วกว่าตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับที่หันไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครับจนความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรในอุตสาหกรรมลดลงไปครับหน้าตาของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการแบบดิจิทัลจะไม่มีการกดบัตรคิวไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มไม่มีเคาน์เตอร์เหมือนสาขาธนาคารทั่วไปแต่จะจัดรูปแบบเป็นห้องย่อยๆสำหรับให้ลูกค้ากรอกเอกสารผ่านระบบออนไลน์ภายในสาขายังมีแท็บเล็ตคอยให้บริการที่นี่คือโมเดลสาขาธนาคารดิจิทัลลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตัวเองผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทำให้การใช้พนักงานและสาขาที่มีอยู่แทบไม่มีความจำเป็นจึงเตรียมที่จะปิดสาขาที่มีอยู่อีก3แห่งภายในปีนี้ผู้บริหารธนาคารทหารไทยบอกว่าเตรียมปิดสาขาในส่วนที่พนักงานให้บริการดิจิทัลแต่พนักงานจะถูกกระจายตามสายงานที่เกี่ยวข้องและรถบริการเคลื่อนที่พร้อมระบุว่าการลดจำนวนสาขาดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าจนมาถึงจุดที่ธนาคารจะเปิดให้บริการลูกค้าโดยไม่ใช้พนักงานแม้แต่คนเดียวแต่ยังให้บริการลูกค้าจนสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองโดยจะเริ่มในไตรมาสที่3ของปีนี้คุณกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมแค่ว่าโหลดข้อมูลโหลดเอกสารนะคะทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์ซึ่งเรามีประสานงานกับทางกรมการปกครองหรือว่า ATM Pool ในการตรวจสอบข้อมูลและลูกค้าเนี่ยเมื่อส่งข้อมูลทุกอย่างครบแล้วก็สามารถที่จะรอ SMS ไม่เกิน24ชั่วโมงสามารถจะรับ SMS และคอนเฟิร์มการเปิดบัญชีได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปสาขาส่วนทางกับธนาคารพาณิชย์บางส่วนที่รุกตลาดดิจิทัลช้าเกินไปจนต้องทยอยปิดสาขาต่างจังหวัดและสาขานอกห้างสรรพสินค้าเพื่อลดต้นทุนหลังการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20ต่อปีขณะที่ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยบอกว่าการลดสาขาและพนักงานธนาคารอาจเป็นกระแสจากฟินเทคและดิจิทัลแบงกิ้งซึ่งจะปรับชมอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารโดยกรณีศึกษาจากต่างประเทศพนักงานธนาคารจะต้องปรับตัวรับกระแสใหม่ซึ่งมีทั้งอยู่รอดและออกจากอุตสาหกรรมไปก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ออกไปทำงานในบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมฟินเทคแทนส่วนพนักงานที่เคยให้บริการอยู่ธนาคารก็จะกลับไปทำหน้าที่อื่นนะครับหรือเราก็อาจจะต้องยอมรับว่ามีบางคนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะต้องหาอาชีพใหม่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในแง่ของการพัฒนาทางธุรกิจทางอุตสาหกรรมซึ่งผมคิดว่าคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือต้องถามว่าแล้วความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนโดยรวมได้ประโยชน์หรือไม่ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่ามีผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเกือบ13ล้านคนโมบายแบงกิ้งกว่า12ล้านคนขยายตัวสูงถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับปีก่อนนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนสถาบันการเงินต้องเร่งปรับตัวเพื่อเป็นผู้อยู่รอดในอุตสาหกรรมยุคประเทศไทย 4.0 แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ต้องกำกับอย่างเท่าทันเพื่อไม่ให้กระทบเสถียรภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงพันธิภาพระวรเมธไทย PBS รายงาน